ุณลัคนาภูมิวงศ์ประธานบริษัทเพชรลัคนาจำกัดเข้ารับท็อปบิสเนสอวอร์ด2023และเอเชียเบสอวอร์ด2023ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจคนดังคุณลัคนาภูมิวงศ์ประธานบริษัทเพชรลัคนาจำกัดที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Top Business Award 2023และ Asia Best Award 2023การันตีด้วยผลงานและรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ลัคนาค่ะเจ้าของแบรนด์ลัคนาค่ะนะคะสบู่ที่ขายดีที่สุดใน TikTok อันดับ1ประเทศไทยติดอันดับ11เดือนค่ะก็ต่อยครับนะเป็นแฟนของแม่แอนเขาจะเรียกกันใน TikTok นะประมาณนี้ครับนะวันนี้ทีแรกเราจะได้รางวัล CEO Woman นะคะแต่ว่าเราได้ถึง2รางวัลนะคะรางวัลแรกที่เราได้ก็คือ Top Businessแต่ว่าพอมาถึงงานแล้วเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะพี่แอนนะคะเปลี่ยนให้เป็นรางวัลสุดยอดอะไรนะคะเอเชียอะไรนะคะเอเชียเบสเนี่ยแหละค่ะได้เป็นสิงโตทองเลยค่ะพอมาที่งานปุ๊บเป็นสิงโตทองเลยก็รู้สึกงงแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลโดยที่แบบสินค้าของเราไม่มีการตลาดใดๆแล้วก็ไม่มีตัวแทนใดๆเป็นการขายแบบออร์แกนิกแล้วก็มีพันธมิตรที่ร่วมขายถึง 30,000 ท่านใน TikTok ค่ะค่ะสินค้าของแอนเหรอคะก็เป็นสินค้าที่ออร์แกนิกเลยอะค่ะดูแลเรื่องผิวพรรณตั้งแต่คนมีปัญหาเรื่องผิวพรรณตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอะค่ะตั้งแต่เด็ก1ขวบแล้วหาไปจนถึงทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพอะค่ะแล้วก็อันดับแรกเลยที่เราไม่รับตัวแทนคือเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงสินค้าเราผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้โดยตรงเพื่อให้ได้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังอย่างนี้ค่ะได้ในราคาที่ถูกแล้วก็ได้ผลจริงๆอะค่ะเป็นน้ำมันล้วนๆเลยค่ะเป็นน้ำมันจากธรรมชาติเลยค่ะอันดับแรกที่เป็นน้ำมันนั่นก็คือน้ำมันแก่นจันทร์นะคะที่ช่วยดูแลเรื่องโรคผิวหนังแล้วก็จะสร้างผิวหนังใหม่แล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ผิวหนังใหม่ให้เราอีกครั้งนึงเพื่อจะให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะคะสบู่ของแอร์นะคะเวลาโดนแดดก็คือจะละลายเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำมันล้วนๆเลยอะค่ะปกติแล้วสบู่ถ้าโดนแดดยิ่งแข็งแต่สบู่เราคือโดนแดดคือน้ำมันเวลาอยู่ในตู้เย็นแล้วโดนแดดยังไงสบู่แอนก็คือแข็งตัวแล้วโดนแดดก็ละลายตัวอย่างนั้นเลยอะค่ะเริ่มจากแอนเป็นฝ้าก่อนค่ะเริ่มจากเราเป็นฝ้าก่อนแล้วก็เราไม่รู้จะอยู่ยังไงอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยู่กับมันให้มีความสุขแต่จริงๆแล้วเราอยู่ไม่ได้อะค่ะแอนก็เลยเลือกอยู่กับธรรมชาติแล้วกันคือในความคิดของแอนนะคะแอนคิดแค่ว่าอย่าเป็นไปมากกว่านี้ขอให้อยู่แค่นี้อยู่กับมันให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือไม่มีใครอยู่กับมันได้จริงๆอะค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรักษาแล้วก็แอนใช้สบู่น้ำมันตัวนี้มาเรื่อยๆจนอยู่ๆคือหน้าที่ฝ้าแอนเป็นฝ้าเยอะๆก็คือหายไปเลยอะค่ะซึ่งธุรกิจหลักๆของแอนไม่ใช่การขายผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าแม่ๆในช่องเพจแอนนะคะเยอะติดตามเยอะส่วนมากแม่ๆจะมีปัญหาเรื่องหลังคลอดฝ้าฮอร์โมนฝ้าเลือดฝ้าหลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเราคลอดลูกออกมาแล้วมันไม่หายซึ่งแอนก็เป็นคุณแม่ลูกสองเช่นเดียวกันนะคะก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันเราก็เลยผลิตสบู่นี้ออกมาเพื่อให้อยู่กับธรรมชาติรักษามันไปเรื่อยๆรักษาแบบออร์แกนิกแล้ววันหนึ่งมันก็หายไปเองอะค่ะก็ยอดขายเหรอคะก็พันธมิตร 30,000 ท่านนะคะก็ยอดขายถามว่ามันตายตัวไหมมันก็ไม่ได้ตายตัวค่ะนะคะเพราะว่าในแต่ละเดือนยอดขายมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วเดือนขายดีเดือนขายไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่สบู่เราอะค่ะ1เดือนจะขายไม่ต่ำกว่า 200,000 ก้อนรวมถึงพันธมิตรด้วยนะคะไม่ใช่แอนคนเดียวค่ะรวมถึงพันธมิตรด้วยค่ะไม่รู้ว่าดังหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าดังหรือเปล่านะคะแต่ว่าบางคนน่ะยังไม่รู้จักเจ้าของแบรนด์ด้วยซ้ำเลยว่าเจ้าของแบรนด์คือใครแม้กระทั่งช่างที่แต่งหน้าให้แอนวันนี้ค่ะเขาก็บอกว่าคุณแอนทำไมหน้าคุ้นจังแอนก็เลยบอกว่าอ๋อแอนจะไปรับรางวัลแต่แอนได้บอกน้องเขาไปแล้วนะคะช่างแต่งหน้าว่าแอนจะไปรับรางวัลเขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขามารู้อีกทีว่าแม่ไปรับรางวัลอะไรอยากรู้จังอ๋อฟองฟอดอะไรคือฟองฟอดสบู่ลัคนาฟองฟอดเขาก็เลยช่างผมช่างแต่งหน้าเขาเลยบอกว่าเฮ้ยแม่หนูคือหนึ่งคนในนั้นที่ใช้สบู่แม่แล้วฝ้าหนูจังเราก็แบบรู้กันหลังจากที่เราแต่งหน้ากันเสร็จแล้วค่ะคือสบู่ของแอนอ่ะมันเป็นสบู่ที่ตลกมากเลยเนื่องจากมันชื่อสบู่ลัคนาฟองฟอดซึ่งในวันที่เราแจกลูกค้าใช้เราไม่ได้คิดอะไรแล้วพอวันนึงมันลูกค้าใช้แล้วเขาได้ผล
แอนก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรฟองมันเยอะจากธรรมชาติแล้วลัคนาก็ชื่อแอนแอนก็เลยตั้งไปเลยค่ะลัคนาฟองฟอดแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงลัคนาฟองฟอดจะได้รับถึง2ตําแหน่งแบบเนี้ยค่ะแบบเรียลไทม์แบบออร์แกนิกแบบไม่มีตัวแทนแต่ว่ามีพันธมิตรถึง 30,000 คนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าสบู่ลัคนาฟองฟอดจะขายดีอันดับ1ใน TikTok ประเทศไทยติดเทรนถ้าเกิดใครเข้าไปดูตอนนี้ก็ยังติดเทรนอันดับ1อยู่ถึง11เดือนนะคะคาดว่าจะส่งออกแบบไปประเทศเพื่อนบ้านมั้ยคะคาดว่าจะส่งออกมั้ยเหรอคะก็ตอนนี้มีดีลมาหลายประเทศอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้เคียงอ่ะนะคะพม่าลาวแล้วก็กัมพูชานะคะซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียงของเราเนี่ยเพราะส่วนมากบุคคลประเทศเหล่านี้เขาก็จะเข้ามาดูไลฟ์สดเราอะค่ะแล้วเขาก็ติดต่อขึ้นมาแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจในการผลิตสินค้าเราก่อนเพราะตอนนี้แอนก็ผลิตในไทยที่ขายให้กับคนไทยอย่างเดียวมันก็แบบพอมั่งไม่พอมั่งอนาคตข้างหน้ามันต้องมีส่งออกอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าแองขอเวลากำลังการผลิตเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจข้างหน้านะคะนะคะตอนนี้ขอเอาให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่แต่คุณก็สามารถสวยได้ในราคาถูกแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแบบออร์แกนิกจริงๆอะค่ะได้เลยค่ะนะคะ Facebook นะคะเรามี2ช่องทางนั่นก็คืออย่างที่แอนบอกอะค่ะแอนเป็นคนนำเข้าของเล่น5ประเทศช่องทางแรกเลยคือร้านอลันทอยนะคะส่วนช่องสำรองเพจสำรองก็คือเพจลัคนาพาสวยส่วนช่อง TikTok ก็คือลัคนาพาสวยเลยค่ะไม่มีอะไรก็คือชื่อแบรนด์ก็ชื่อลัคนาค่ะทุกอย่างเป็นลัคนาเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาในลัคนาแอนรับประกันเลยว่าสวยแบบธรรมชาติผิวดีแบบธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยแบบธรรมชาติจริงๆอะค่ะค่ะอันนี้การันตีเลยแม้กระทั่งน้ำนมลัคนานี่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็ก1เดือนแอนมีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวค่ะ